คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจนะครับของสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นได้มอบเสื้อเกราะกันกระสุนจำนวน100ตัวนะครับแก่เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ครับครับที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นนะครับนายบวรเสรีโยธินประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจพร้อมด้วยคณะนะครับเป็นตัวแทนมอบเสื้อเกราะกันกระสุนเพื่อความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นจำนวน100ตัวโดยมีพันตำรวจเอกนพดลเพชรสุดผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นเป็นตัวแทนในการรับมอบนะครับครับพันตำรวจเอกนพดลเพชรสุดนะครับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นกล่าวว่าสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นเป็นหน่วยระดับปฏิบัติการตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตำรวจภูธรภาค4และตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นที่ต้องดำเนินการตามนโยบายโดยเคร่งครัดซึ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ที่มีความเติบโตของชุมชนเมืองอย่างรวดเร็วทำให้เกิดอาชญากรรมที่มีสถิติสูงมากจึงจำเป็นที่จะต้องจัดกำลังพลภายในสถานีเป็นชุดปฏิบัติการในการป้องกันอาชญากรรมป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในแต่ละวันดังนั้นนะครับคณะกรรมการการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจของสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นและคณะกรรมการที่ปรึกษาได้รับทราบและมีความเห็นใจข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสี่ยงภัยจึงได้ร่วมประชุมปรึกษาหาแนวทางในการที่จะสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการจัดซื้อเสื้อเกราะกันกระสุนเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเมืองขอนแก่นขึ้นนะครับเพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับข้าราชการตำรวจอันจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจและมีความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานนั้นมีประสิทธิภาพบังเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อราชการต่อส่วนรวมและต่อประชาชนโดยทั่วไปด้วยครับครับพูดถึงก็นะเพื่อประโยชน์สุขของพ่อแม่พี่น้องประชาชนใช่ก็อย่างที่เห็นนะอย่างความเจริญเข้าไปถึงที่ไหนครับนะก็จะต้องมีผู้ไม่หวังดีครับนะก็ต้องแอบแฝงเข้ามาเนี่ยก่อเหตุความไม่สงบเอ่ยนะลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมายยาเสพติดนะใช่ครับก็ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่แหละฮะเข้าไปจัดการนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือการมอบเสื้อเกราะเนี่ยก็เป็นการลดการสูญเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละครั้งนะครับใช่ครับหลายคนที่เห็นเสื้อเกราะนะบอกว่าโอ้โหเสื้อแค่นี้นี่ช่วยชีวิตได้หรออืมอยากจะบอกนะว่ามินาทีเร่งด่วนขนาดนั้นไม่มีใครมานั่งเล็งหัวกันหรอกครับเขาก็ต้องยิงในส่วนที่มันรู้สึกว่ามันจะโดนมากที่สุดอ่ะช่วงที่โดนยิงบ่อยที่สุดนะส่วนตัวคุณเคยโดนยิงไหมไม่เคยครับลองดูสักนัดนึงแล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะโดนจุดไหนมากที่สุดผมมีเห็นกับตาเนี่ยนะท้องส่วนมากเนี่ยบริเวณหน้าอกบริเวณท้องเนี่ยคือบริเวณลำตัวส่วนบนมันใหญ่มันก็เล็งได้ง่ายไง